กล้อง Olympus OND EM 5 Mark III เนี่ยนะครับเวลาที่จะเซตคลีน HDMI มันจะแปลกๆนิดนึงนะครับให้เข้าไปที่เมนูนี้นะครับเลือก Movie ตรงนี้เนาะรูปวิดีโอแล้วก็เลื่อนไปที่ HDMI OutputHDMI output เนี่ยจะมีอยู่2โหมดก็คือ monitor mode monitor mode ก็คือจะมี info ขึ้นมาก็คือเอาไว้ดู info เอาไว้ดูข้อมูลต่างๆกับอีกอันหนึ่งก็คือ record mode ให้เราเลือกที่ record mode ตรงนี้นะครับมันจะไม่มี info display ขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็น clean HDMI เต็มรูปแบบสามารถที่จะให้มัน auto focus ได้เห็นไหมครับตรงนี้โดยไม่มีข้อมูลใดๆติดมาทั้งสิ้นนะโอเคนะครับแค่นี้เองเช็คอีกทีเมนูรูปวิดีโอตรงนี้เลือก HDMI output ให้เลือกเป็น record mode โอเคครับ